เปิดภาพล่าสุดอดีตพระเอกช่องเจ็ดหลังไม่ค่อยเห็นในจอทีวีวีวีรภาพในวัย40ปีต้องบอกเลยว่าเป็นอดีตพระเอกหนุ่มหล่อเบอร์ต้นๆของช่องเจ็ดเลยก็ว่าได้เพราะไม่อดีตเขาฮอตมากจริงๆสำหรับวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์ปัจจุบันเขาอายุ40ปีแล้วแต่ยังคงหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะเนี่ยการเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาได้ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าหนุ่มวีกลายเป็นผู้จัดละครและผู้กำกับไปแล้วแต่ก็ยังคงมีผลงานแสดงละครออกมาให้แฟนได้เห็นกันบ้างแฟนๆคงหายคิดถึงกันนะคะหากย้อนกลับไปหนุ่มวีจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลปางทิพย์ระดับประถมจากโรงเรียนทับทองระดับมัธยมจากโรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะอิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อนหน้านี้เคยศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนุ่มวีเข้าสู่วงการด้วยการเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอจากนั้นเป็นพิธีกรรายการคู่หูชัชช่าและวีก็ได้ครองตำแหน่งโดมอนแมนปี1999จากนั้นไม่นานวีก็ได้รับการติดต่อจากอรวรรณสังวริบุตรให้ไปลองเทสหน้ากล้องและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดทางช่อง7 SD ซึ่งทำให้ได้มีโอกาสไปเรียนการแสดงกับครูช่างชนปากคันจันเลืองจากนั้นวีได้แสดงละครเรื่องแรกคือเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาปี2543ปัจจุบันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมากกว่าฝันจำกัดไอ้โค้ชทั้งเก่งทั้งมากไปด้วยความสามารถทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มวีได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมระบุข้อความว่าเผยแบบแสดง CR แอดเบราคาร่า10ชีวิตกองถ่ายท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นว่ายังคงหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมหล่อมากอย่างเท่เลยค่ะพี่วีเหมือนเดิมเป๊ะเลยในอดีตยังไงปัจจุบันก็เหมือนเดิมแถมหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ